ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้ครับสวัสดีค่ะตะยะค่ะตะระตะยะออนสัมพันธ์ค่ะ Bit LGBT Tourism Thailand 2020นะคะแล้วก็ Miss America Thailand 2021ค่ะวันนี้ประสบความสำเร็จกับเวทีแสดงความยินดีของคุณได้รับตำแหน่งก็วันนี้ก็เป็นอีกปีนึงอีกก้าวนึงนะคะของ LGBT นะคะที่ก้าวมาเป็นปีที่9แล้วแล้วก็เราได้ควีนปีที่9แล้วนางงามจิตอาสานะคะสำหรับปีนี้ก็น้องๆเนี่ยฟาดฟันกันแล้วก็สู้กันมากนะคะก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าเสียดายรักพี่เสียดายน้องเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครมงไม่สำคัญค่ะน้องๆทำดีที่สุดแล้วก็ดีมากซึ่งถ้าย้อนไปในปีของย่าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่อสู้อะไรมากขนาดนี้นะคะแต่ก็การประกวดก็เป็นแนวทางเดียวกันก็คือหานางงามจิตอาสาเพื่อที่จะไปต่อสู้ให้กับกลุ่ม LGBT หรือว่าทำให้ LGBT มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นนะคะและขอบคุณเวทีนี้อีกครั้งนึงแล้วก็เลยได้ค่ะได้ค่ะในรุ่นต่อไปเลยประกวดใช่ไหมแม่โอเคก็สำหรับในปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าน้องๆ นะคะสนใจนะคะประกวด Miss LGBT นะคะซึ่งเป็นเวทีเพื่อสังคมและจิตอาสานะคะในระดับจังหวัดแล้วก็มาระดับของระดับประเทศนะคะก็ติดตามทางเพจ Miss LGBT นะคะแล้วก็ในส่วนตัวพี่ย่าเองเนี่ยเป็นตำแหน่งพิเศษก็คือ Miss LGBT Tourism Thailand ซึ่งเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งที่สำคัญก็มาประกวดกันเยอะๆนะคะส่วนตัวพี่ย่าเองก็ขอฝากอีกเวทีนึงด้วยนะคะสำหรับการไปประกวดต่อนะคะเป็นเวทีการประกวดมิสพัสไซนะคะควีนไทยแลนด์นะคะ2023นะคะซึ่งจะจัดประกวดในประมาณเดือนมิถุนายนนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้ครับ